สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากที่สบคมีการเหมือนเปิดตัวไกลๆแหละครับแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีนักฟุตบอลจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยนั่นก็คือนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์ทั้งเลนาโต้เคลิชรวมถึงมาโกเชโปวิชอีกหนึ่งคนก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นทีมงานสตาฟของทางโบซิด้าบันโดวิชดังนั้นอีกหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายที่ยืนยันชัดเจนอีกรอบหนึ่งโดยผมแล้วกันนะครับก็คอนเฟิร์มว่าจะเป็นกีดี้คานยุกนักเตะจากอิสราเอลจะเรียกว่ากีดี้หรือว่าจีดี้ก็แล้วแต่นะครับคานยุกคานุกเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่าเอาที่ผมคุ้นปากก่อนแล้วกันจีดี้คานยุกนักเตะจากอิสราเอลจะมาเป็นแนวรุกคนใหม่ของปราสาทสายฟ้าชื่อยืนยันว่ากำลังจะเดินทางมาบุรีรัมย์มีการส่งไปให้กับทางกระทรวงการต่างประเทศออกใบ COE เรียบร้อยแล้วผมก็คอนเฟิร์มข้อมูลจากต่างแดนมาได้อีกฝั่งหนึ่งด้วยจะมีบทสัมภาษณ์มาด้วยนะครับว่าที่อิสราเอลนั้นรู้สึกอย่างไรกับการเดินทางมาของนักเตะคนนี้ดังนั้นครับสิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันก็คือว่านี่จะเป็นนักเตะที่น่าจับตามองในความคิดของผมและคุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบุรีรัมย์หรือไม่ติดตามครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมบุรีรัมย์ถึงเลือกดึงนักเตะจากอิสราเอลเข้ามาก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคุณจำได้เมื่อปีที่แล้วเองครับก็มีนักเตะจากอิสราเอลที่ชื่อมิกกี้เป็นแนวรับย้ายมาเล่นกับสุพรรณบุรี FC และก็ทำผลงานใช้ได้ซะด้วยครับอีกทั้งยังช่วยเกมรับของช้างศึกยุทธาถีแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นนี่คือข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่านักเตะจากอิสราเอลก็มีศักยภาพและสามารถปรับตัวเข้ากับฟุตบอลไทยได้ที่สำคัญล่าสุดก่อนที่คานยุกจะเดินทางมาเล่นกับบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็เล่นทีมเดียวกับมิกิที่ฮาโบเอลไฮฟานั่นหมายความว่าทั้ง2คนน่าจะมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมฟุตบอลไทยชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่เป็นยังไงทำให้คานยุกตัดสินใจไม่ยากที่จะลองมาหาประสบการณ์ในการเล่นที่เอเชียบ้างลองเล่นในอาเซียนดูบ้างในอดีตที่ผ่านมาครับถ้าใครยังจำกันได้นอกเหนือจากนักเตะแล้วก็ยังมีกุนซือชื่อดังชาวอิสราเอลอย่างอับรามแกรนที่เคยคุมทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีจับพลัดจับผลูเข้ามาทำงานกับ BC เทโรศาสนะในช่วงสั้นๆก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกครับได้ในปี2014แล้วก็ยังเคยเสนอตัวคุมทีมชาติไทยด้วยก่อนที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นจะเลือกอากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแทนส่วนตัวผมก็มองนะครับว่าจีดี้คันยุคนั้นจะเป็นดีลที่น่าสนใจมากๆของบุรีรัมย์ก็เพราะว่าจีดี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ปีกที่มีความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่เขายังสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งด้านบนของเกมรุกไม่ว่าจะเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวารวมถึงกองกลางตัวรุกตำแหน่งเดียวกับชนาธิปสงกระสินเลยครับหรือว่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้ลองนึกถึงฟุตบอลนอกนะครับคอบอลนอกโดยเฉพาะบอลอิตาลีเนี่ยจะรู้จักคนนี้ดีนั่นก็คือลอเรนโซอินซิเย่ดาวดังร่างเล็กทีมชาติอิตาลีของนาโปลีจีดี้คันยุกเนี่ยมีสไตล์การเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับในมุมมองของผมแม้ว่ารูปร่างของเขาจะสูงกว่าอินซิเย่ก็คือ179ซมส่วนอินซิเย่เนี่ยสูงแค่163แต่ว่าความคล่องตัวเบสิกอารมณ์ประมาณเดียวกันเลยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นไม่มีนักเตะสไตล์นี้มานานมากแล้วครับเพราะว่าจีดี้คันยุกเป็นนักเตะที่หาจังหวะเข้าทำเองได้ชงเองกินเองได้ดีแล้วก็ลูกนิ่งทั้งคอร์เนอร์ฟรีคิกทำให้เห็นมาหมดครับลงมาล้วงบอลต่ำเพื่อทำเกมช่วยทีมได้อีกที่สำคัญเป็นนักเตะที่เล่นเพรสซิ่งได้ดีมีความเข้าใจในเรื่องนี้สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาตอบโจทย์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ที่คุณเนวินชอบนั้นจะต้องบีบบอลเป็นขณะที่ดีกรีประวัติของจีดี้คันยุกก็ถือว่าน่าสนใจครับย้อนกลับไปสมัยเยาวชนเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงของอิสราเอลครับเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติทั้งรุ่น U18 U19 แม้ว่าจะไม่มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่ก็เคยถูกเรียกเข้าไปอยู่ในสารระบบครับซึ่งก็เป็นเครื่องการันตีว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่ธรรมดาปี2017เคยถูกโชต้าอาเวลาเซ่ตำนานกองหน้าทีมชาติจอร์เจียที่เคยค้าแข่งกับอาแจ็กซ์ดึงไปค้าแข่งกับทีมปักตะกอทัชเคนยักษ์ใหญ่แห่งลีกอุซเบกิสถานซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับระหว่างที่คันยุกเล่นที่นั่นเนี่ยเขามีโอกาสร่วมงานกับอักบาอิสมาตุลาเยฟอีกหนึ่งว่าที่นักเตะใหม่ของบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจก็คือทั้งคู่ลงสนามร่วมกันในลีกทั้งหมด9นัดปรากฏว่าพาทีมชนะทั้งหมดครับดังนั้นผมก็เชื่อลึกๆนะครับว่านี่คือสาเหตุที่โบซิด้าบันโดวิชกุนซือของบุรีรัมย์คงจะมองเห็นแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาเพราะว่าหลังจากที่ได้อักบาร์มาร่วมทีมบอสโก้ก็แสดงความต้องการชัดเจนว่าอยากได้คันยุกมาอยู่กับทีมด้วย
ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่คันยุกแยกทางกับปัตกอแล้วก็กลับมาค้าแข่งในอิสราเอลกับมัคคาบีเปตาทิกว่าเขายังมีโอกาสร่วมเล่นกับยอสซี่เบนายูนตำนานทีมชาติอิสราเอลอดีตแข้งดังของเวสต์แฮมที่ต่อมาเนี่ยก็เล่นทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนะครับทั้งเชลซีลิเวอร์พูลรวมถึงอาร์เซนอลด้วยจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับฮาโปเอลไฮฟาและฤดูกาล2018ถึง2019ก็ทำผลงานดีครับยิง7ประตู6แอสซิสต์จาก31นัดรวมทุกรายการก็เรียกได้ว่าในอิสราเอลคานยุคก็เป็นนักเตะระดับท็อปและสามารถเล่นได้ทุกทีมในลีกของอิสราเอลล่าสุดครับผมมีโอกาสเช็คข้อมูลเพิ่มเติมก็แชทไปคุยกับเพื่อนนักข่าวจากอิสราเอลครับกว่าจะได้ติดต่อกันเนี่ยก็ต้องใช้แหล่งข่าวหลายที่เหมือนกันช่วยประสานให้เขาก็บอกนะครับว่าแฟนบอลของฮาโปเอลไฮฟารู้สึกผิดหวังมากๆครับที่สโมสรนั้นไม่สามารถรั้งคานยุคให้อยู่กับทีมได้เพราะว่าหมดสัญญาซึ่งล่าสุดคานยุคก็มีการโพสต์ลาทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและก็เตรียมเดินทางมาที่ประเทศไทยในเร็วๆนี้ดังนั้นครับจากข้อมูลที่ผมได้เล่าให้ฟังมาเป็นไปได้เลยครับว่าบุรีรัมย์กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติใหม่เหมือนที่เคยสร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่ African Connection ทั้ง Frank Anchimpong แล้วก็ Flonk Ohangsa ต่อมาที่ Spanish Connection ทั้ง Camilo Gonzalez แล้วก็ Javier Patinho มาจนถึงรุ่นล่าสุด Brazilian Connection ที่มี Gilberto Machena กับ Diogo Luiz Santo เป็นตำนานผมคาดการณ์นะครับว่าหลังจากกลับมาเตะในครั้งนี้เนี่ยประสาทสายฟ้าจะเปลี่ยนระบบจากเล่นหลัง3มาเป็นระบบ4เต็มตัวเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วง4เกมแรกเนี่ยมันก็มีเซตระบบหลัง4แล้วเปลี่ยนไปเล่น3บ้างบางทีเล่น3แล้วก็ลงมาเล่น4คราวเนี้ยบุรีรัมย์ถ้าเซตแบบนี้มีโอกาสสูงครับจะเล่น 4-2-3-1 หรือว่า 4-3-3 แบบเต็มตัวไปเลยสตาร์ทไลน์อัพด้วยวิธีนี้ไปเลยแล้วคุณคิดดูนะครับ3ตัวบนมีทั้งสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาแล้วก็คานยุคเล่นด้วยกันอาจจะมีสุภชัยใจเด็ดสอดแทรกก็ต้องอยู่ที่ฟอร์มด้วยมันจะสนุกขนาดไหนแค่คิดภาพตามเนี่ยมันก็มันแล้วนะครับอยู่ที่ว่าทั้ง3คนเนี่ยจะปรับตัวเข้าหากันได้ดีแค่ไหนในห้วงเวลาที่มันเหลือไม่มากแล้วก่อนที่บอลลีกจะกลับมาเตะซึ่งแบบนี้เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าผลงานจะออกเป็นยังไงแต่ที่แน่จะได้ประโยชน์กับนักเตะไทยอย่างสุภโชคแล้วก็สุพนัทไปเต็มๆแน่นอนนี่ยังไม่รวมนะครับอีก1คนที่เป็นไม้เด็ดอย่างมาโกเชโปวิชหัวหอกเซอร์เบียรายที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมในเวลาที่ฟุตบอลมันเกิดช่วงตันขึ้นมาและก็มีแดนกลาง3คนทั้งจักรพันธ์แก้วพรมรัตนากรใหม่คามิอักบาอิสมาตุลาเยฟซึ่งเข้าขารู้ใจกับคันยุคดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นมิติใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่น่าติดตามจริงๆและที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าคันยุคมีโอกาสจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อันตรายที่สุดในลีกเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความคล่องแคล่วจินตนาการในเกมรุกสูงแถมเล่นได้ทั้ง2เท้าด้วยยิ่งผมได้ดูทุกคลิปในโลกออนไลน์ก็พยายามนั่งดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคลิปที่ดูเนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่เขายังไม่ได้บอลไว้กับตัวแล้วเขาหาพื้นที่เขาหาวิธีการในการพาบอลขึ้นไปรวมถึงจ่ายบอลให้เพื่อนหรือว่าเล่นลูกนิ่งรวมไปถึงการชงเองกินเองผมเห็นแล้วครับว่ามันไม่น่าแปลกใจครับที่เขาเคยเป็นตัวความหวังของทีมชาติอิสราเอลและกำลังจะเข้ามาเป็นความหวังใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวที่มืออื่นเนี่ยเราก็มีมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับเริ่มต้นกันที่แบงคอกยูไนเต็ดกับการยกเลิกสัญญา2นักเตะไปไหนกันบ้างจริงๆมีข่าวไปแล้ว1คนแต่1คนเนี่ยน่าแปลกใจนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้เอาดีทางฟุตบอลต่อแต่เขาจะไปเอาดีด้านไหนเดี๋ยวติดตามกันครับคนแรกที่ต้องขอพูดถึงก็คือสิทธิโชคกันหนูครับนี่เป็นอดีตกองหน้าเยาวชนไทยที่เป็นความหวังของชุดใหญ่ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นสไตรเกอร์แท้ๆเลยชาร์จบอลได้ดีสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวยกเลิกสัญญาด้วยดีกับทาง BU ครับไปซ้อมกับทีมราชบุรีอย่างที่เราเห็นในข่าวแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยแน่นอนครับในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนไปหมดนะครับก็ยังไม่สามารถกำหนดอนาคตได้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่ราชบุรีทำให้เห็นนะครับในช่วงเวลานี้มันพิสูจน์ชัดเจนว่าอนาคตของฟุตบอลไทยนอกเหนือจากการจะได้กลับมาเตะต่อจะมีค่าลิขสิทธิ์มั้ยเนี่ยมันคือเรื่องของนักเตะต่างชาติขอทุกทีมด้วยที่ยังเดินทางเข้ามาได้ไม่ครบเนี่ยบางทีมก็ต้องหาแผนสำรองไว้ก่อนครับดึงนักเตะไทยเข้าไปทดสอบฝีเท้าอย่างน้อยกันไว้ครับได้ไม่ได้ยังไงเซ็นไว้ต่อช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าสิทธิโชคก็ยังมีประโยชน์กับทีมใครจะไปเชื่อครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีเวลาของมันจริงๆนะครับจากเยาวชนที่เป็นความหวังว่าจะกล้าขึ้นมาเป็นตัวแทนของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตวันหนึ่งถูกอาการบาดเจ็บรบกวนนี่คือนักเตะที่เคยมีมูลค่านะครับดีลของศาสลักหายประโคนกับสราญยุทธสมพิมพ์เนี่ยเป็นการแลกสลับคู่กันนะครับคือ BU เนี่ยส่งศาสลักหายประโคนกับสราญยุทธสมพิมพ์มาแลกกับสิทธิโชคกันหนูของบุรีรัมย์ในตอนนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการบาดเจ็บรบกวนสิทธิโชคครับเขากลับมาไม่ได้ถึงแม้จะพยายามเรียกความฟิตแล้วเนี่ยสุดท้ายมันไม่มีพื้นที่และเวลาให้เขาพิสูจน์ตัวเองในทีมใหญ่อย่างแบงคอกยูไนเต็ดดังนั้นโอกาสกับราชันมังกรแข่งกับอภิวัฒน์เพ็งประโคนก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะ
ีโอกาสเซ็นสัญญาในเร็วๆนี้หรือเปล่าอีกหนึ่งคนเจ้าดราฟสุรเชษฐ์งามทิพย์อดีตเยาวชนทีมชาติไทยยกเลิกสัญญากับทางบียูไปสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันครับเจ้าตัวก็ไปเอาดีทางด้านเกมครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นเกมประเภทไหนยังไงเดี๋ยวผมจะมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าตัวในอนาคตหลังจากนี้นะครับอายุเนี่ยเพียงแค่29นะครับคือดังแต่เด็กละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนที่เราทราบกันแล้วพยายามจะเรียกความฟิตหาพื้นที่ในการกลับมาแต่แน่นอนครับ BU เป็นทีมใหญ่ศักยภาพดีนักเตะแต่ละคนที่อยู่ในสควอดรายชื่อก็เป็นทั้งนักเตะทีมชาติชุดใหญ่เป็นดีกรีเยาวชนทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมันก็เป็นงานยากดังนั้นก็ขอให้เจ้าดาฟนั้นโชคดีในเส้นทางของตัวเองที่เลือกนะครับก็มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายดาฟเองก็เหมือนกับเจอตัวเองแล้วว่าวันนี้ของสุรเชษฐ์งามทิพย์ในฐานะนักเตะอาชีพอาจจะหมดเวลาลงไปแล้วแต่เขาก็ไปเอาดีในสิ่งที่เขาถนัดอีกด้านหนึ่งส่วนสถานการณ์ในการเดินทางกลับมาของนักเตะต่างชาติของแข้งเทพนะครับไมเคิลฟอร์เกสการ์ดไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวรอวันเดินทางเข้ามาอาจจะเลื่อนกำหนดช้าไปหน่อยแต่เชื่อว่ายุโรปเนี่ยปัญหาจะน้อยกว่าพวกบราซิลโดยเฉพาะในรายของวันเดอร์ลุยส์ครับตอนนี้อยากกลับมาไทยมากก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยากกลับไปที่บราซิลแต่ว่าณขนาดนี้ครับสถานการณ์ที่บราซิลมันเลวร้ายมากๆเจ้าตัวอยากจะกลับมาที่ไทยเพราะว่าแน่นอนถ้ากลับมาไม่ทันก็มีโอกาสยกเลิกสัญญาเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยไม่ได้อยากให้กลับไปหรอกในช่วงนั้นผมเชื่อว่าทุกทีมเนี่ยข้อตกลงส่วนใหญ่อยากให้นักเตะอยู่หมดแล้วครับเพราะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์ณวันนั้นเนี่ยไทยลีกจะกลับมาได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยนักเตะสภาพร่างกายจะเป็นยังไงอยู่กับทีมก็ยังใกล้หูใกล้ตามากกว่าการเดินทางกลับมาของวันเดอร์ลุยส์เนี่ยนะครับเจ้าตัวพยายามเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่กล้าออกไปจากบ้านแต่ก็ยังลงทุนจ้างคนไปทำเอกสารครับเพื่ออยากจะทำเรื่องกลับมาไทยให้เร็วที่สุดสถานการณ์โควิดณวันนี้เชื่อนะครับไม่มีใครอยากตกงานแน่นอนขนาดบราซิลเนี่ยเขายังร้อนรนเลยนะครับพยายามจะเข้าไทยมาให้เร็วดังนั้นนักเตะไทยหลายคนมีพื้นที่ของตัวเองก็ต้องพยายามรักษาเอาไว้ส่วนกองหน้าตัวเก่งอย่างเนลสันโบนิยาที่เจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่ในช่วงการพักฟื้นก็ไปรักษาอาการอยู่ที่เอลซาวาดอร์บ้านเกิดซึ่งก็ไม่แน่ใจนะสุดท้ายเนี่ยอยู่ประเทศไหนกันแน่นะเวลานี้ก็ยังเข้าไทยไม่ได้เหมือนกันครับแต่ดูจากการสัมภาษณ์ของมาโน่โพกิ้งกุนซือของแข้งเทพกับเว็บไซต์ฟุตบอลไทยว่าพอใจกับขุมกำลังที่มีอยู่ฟังดูแล้วก็ส่งสัญญาณแหละครับว่าการมาของโบนิยาต่อให้หาย 100% แล้วเนี่ยมาโน่ก็มีโอกาสที่จะไม่ใช้โบนิยาเหมือนกันและผมเชื่อมั่นว่าโบนิยาอาจจะไม่อยู่ทีมต่อนะครับสิ้นปีนี้สัญญาก็จะหมดแล้วดังนั้นนี่คือนักเตะหนึ่งคนที่จะเนื้อหอมครับไม่ต่างจากเดียโก้หรือซันโต้ที่จะย้ายจากยะโฮมาอยู่กับทีมใดทีมหนึ่งในไทยลีกโบนิยามีโอกาสที่จะสร้างสีสันในไทยลีกต่อแน่นอนครับเพราะว่าด้วยเงื่อนไขค่าเหนื่อยก็ไม่ได้เยอะมูลค่าแพงเหมือนกับนักเตะต่างชาติคนอื่นๆแล้วก็ไม่ได้แพงอู้ฟู่เหมือนเดียโก้หรือซันโต้แถมอายุการใช้งานยังน้อยกว่าด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสุดท้ายเจ้าตัวจะมีโอกาสได้ลงสนามให้กับแข้งเทพบ้างหรือเปล่าหลังจากที่กลับมาถึงไทยส่วน BG ก็เพิ่มเติมนิดหน่อยว่ามารุโอกะนักเตะญี่ปุ่นที่หมดสัญญากับเซเรโซโอซาก้าก็จะเดินทางมาภายในเดือนนี้แน่นอนครับเพื่อมาปรับตัวกับสโมสรเดอะแรบบิทเช่นเดียวกันทาเดลี่ไปแล้วอยู่กับสุดประการในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งสำคัญนะครับกองหน้าไทยมีโอกาสแน่ๆเพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบนะครับกองหน้าไทย3คนทั้งชาตรีทั้งสุรชาติแล้วก็เจรบอ่ะโอเคเปรียบเทียบก่อนว่าชาตรีวันนี้เนี่ยอายุเยอะคงลงเป็นซุปเปอร์ซับแล้วก็รอประตูที่100แล้วก็หลังจากนั้นชาตรีมีโอกาสจะกลับไปเล่นตำแหน่งสารพัดประโยชน์ที่เขาเคยเล่นได้ในตำแหน่งเกมรับด้วยนะครับจับตาดูให้ดีสำหรับเจ้าหนุ่มส่วนเจ้าเก่งสุรชาติเนี่ยก็ต้องดูว่าจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้เมื่อไหร่เพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บก็เอาใจช่วยนะครับอยู่ในช่วงบั้นปลายเหมือนกันแล้วเป็นนักเตะที่ถ้าฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยเล่นเกมเพรสซิ่งได้มีความขยันเข้าใส่ชนดีลูกกลางอากาศก็ได้แต่วันนี้ทั้ง2คนอาจจะอยู่ในช่วงที่เป็นเพียงแค่ซุปเปอร์ซับหรือว่าลงมาค้ำในบางช่วงเวลาเท่านั้นเจรบสัมภาวดีนี่แหละครับจะเป็นความหวังที่วันนี้เนี่ยBG ลองเสี่ยงแล้วก็ต้องเอาให้สุดครับพยายามปั้นแล้วก็ทำให้เจรบเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดให้ได้แล้วผมเชื่อมือว่าทีมงานของ BG เบื้องหลังตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะครับเป็นหนึ่งทีมที่ใส่ใจรายละเอียดตรงนี้จริงๆก็วัดกันเลยครับเจรบกับทางนอชารูครับกองหน้าของมาเลเซียซึ่งนอชารูเนี่ยอยู่ในช่วงปลายๆเหมือนกัน30กว่าๆแต่ประโยชน์ของเขาความเร็วของเขาก็ยังพอมีพิษสงอยู่อยู่ที่ว่าศักดิ์ศรีแล้วครับเอาศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งว่ากองหน้าไทยที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็จะเบียดขึ้นชุดใหญ่แหล่ไม่แหล่แล้วสำหรับเจรบเนี่ยวันนี้จะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมในรถด่วนขบวนสุดท้ายเลยนะครับสำหรับทีมใหญ่ถ้าเกิดพิสูจน์ตัวเองไม่ได้กับ BG เนี่ยผมว่าหลังจากนี้เจรบก็จะมีโอกาสเล่นในไทยลีกต่อไปแต่จะไม่ใช่ทีมใหญ่อีกต่อไปแล้วครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญของเขานะครับที่จะวัดศักยภาพให้เห็นเลยว่ากองหน้าไทยเนี่ย
ต่อให้ไม่ได้มีชื่อเสียงดีกรีถึงติดทีมชาติชุดใหญ่ต่อเนื่องแต่เมื่อมีโอกาสเนี่ยก็คือของดีคือเพชรที่รอการเจรไนเดี๋ยวมาดูสิครับว่าทีมงานของ BG จะหาวิธีการในการปั้นเจนรบยังไงกับภาพก่อนหน้านี้ที่แฟนบอลหลายคนได้บอกว่าหมดแล้วนะครับหยุดการพัฒนาแล้วแต่ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ถ้าสมบูรณ์เปรี้ย 100%นี่เป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่มีความทุ่มเทสูงครับส่วนเรื่องของสมาคมกับ True Vision ก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับวันอังคารนี้ไม่มีการประชุมแล้วแต่ศุกร์ที่24กรกฎาคม True จะคุยกับสมาคมเพื่อหาทางออกแล้วสารนั้นจะถูกส่งต่อไปที่สโมสรสมาชิกคุณต้องเลือกครับว่าสุดท้ายเนี่ยฟุตบอลไทยจะจบแบบไหนเดินหน้าต่อแบบไหนเอาใจช่วยทุกสโมสรครับที1ที2ที3จับมือไปด้วยกันนะครับพยายามให้โครงสร้างของฟุตบอลเนี่ยมันสามารถเดินต่อได้โดยคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทางก็จะมีทั้ง YouTube Facebook IG และก็ Blogdit กดไลค์กดแชร์ให้เราในทุกช่องทางและ YouTube อย่าลืมกด Subscribe ครับดูกันแล้วเนี่ยนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเวลาเราลงคลิปใหม่เนี่ยนะครับจะได้มาร่วมพูดคุยตอบคำถามกันตอนนี้ผมไล่ตอบคำถามนะครับเกือบจะครบทุกคลิปและถึงคลิปล่าสุดโอ้โหแต่ละคอมเมนต์เนี่ยนะครับสุดๆทั้งนั้นเลยเราก็ต้องไล่อ่านไล่ตอบนะครับเท่าที่เราตอบได้ทุกๆข้อความเนี่ยบางคลิปเนี่ย 2-300 ข้อความไล่ตอบมาแล้วเดี๋ยววันนี้ตอบอีกนะครับหวังว่าจะตอบครบแล้วเดี๋ยวเราคุยกันล่าสุดผมพยายามตอบทุกคลิปแบบวันต่อวันจะได้มีความคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้วก็ไม่น้อยใจกันเพราะว่าผมเองเนี่ยวันนี้บอกตามตรงนะครับว่าไม่เคยละเลยถึงแม้งานจะยุ่งตามอ่านตลอดแต่จะตามตอบในทุกข้อความแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ